พร้อมแล้วดูสไลด์ค่ะทั้งต้นทางปลายทางคุณครูย้อนกลับไปให้ในเรื่องของเศษส่วนนิดหนึ่งถามนักเรียนว่าการบวกการลบเศษส่วนใช้วิธีอะไรเอ่ยส่วนใหญ่แล้วอะไรคะหาคณนอถูกต้องแต่ตอบเสียงเบาอับปรบมือให้ถูกต้องนะคะต่อไปการคูณเศษส่วนตอนนี้เรียนผ่านไปแล้วการคูณเศษส่วนเราใช้วิธีอะไรเอ่ยอะไรคะการตัดทอนถูกต้องอีกอับปรบมือให้นะคะการตัดทอนต้องพยายามตัดทอนให้ครบกี่คู่4คู่พอครบ4คู่แล้วสบายมากแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามองแล้วไม่ทราบว่าจำนวนนับใดนำอาหารได้มองแล้วมองไม่ออกว่าเอ๊ะมันเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังดังนั้นตรงที่ได้เปรียบคือคนที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำในเรื่องของสูตรคูณมองปั๊บอ๋อแม่7มองปั๊บอ๋อแม่13มองปั๊บอ๋อแม่40ต้องมองให้ออกแล้วมองปั๊บอ๋อ53เป็นจำนวนเฉพาะต้องใช้53เท่านั้นมองปั๊บอ๋อ19จำนวนเฉพาะใช้19เท่านั้นยกเว้นคนที่มองไม่ออกแล้วเราก็กลับไปถามตัวเองเลยว่าแล้วเรามองออกหรือยังถ้ายังต้องรีบกลับไปพัฒนาตัวเองวันนี้ไปต่อค่ะในเรื่องของการหารเศษส่วนนะคะเมื่อกี้นักเรียนพลาดหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วครั้งต่อไปเราจะไม่พลาดอีกถ้าเป็นการหารเศษส่วนไม่ยากค่ะให้นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณโอ้นะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณพอเปลี่ยนปั๊บมันก็คือการคูณเศษส่วนแต่อยู่ๆจะมาเปลี่ยนเลยอ่ะมันใช่ไหมไม่ใช่มันต้องมีที่มาเปลี่ยนอย่างไรนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารงงไม่งงหรอกเดี๋ยวก็หายงงอ่ะมาดูกันก่อนอื่นมาดูคำว่าส่วนกลับนักเรียนต้องเข้าใจคำว่าส่วนกลับอย่างเช่นนักเรียนคว่ำมือคว่ำโอ้โหบอกให้คว่ำมือหงายมือคว่ำมืออ่ะส่วนกลับลองกลับดิพอกลับปั๊บมันก็ต้องหงายถูกไหมอ่ะถูกถ้าด้านซ้ายกลับก็ต้องไปด้านขวาปกตินักเรียนยืนใช้อะไรยืนอยู่เท้าถ้าบอกให้กลับเอาอะไรยืนเอาหัวยืนถูกไหมถูกมันต้องกลับเลยตรงกันข้ามเลยนะคะดังนั้นนักเรียนมาดูคำว่าส่วนกลับของเศษส่วนใครพอจะตีความออกว่าเอ๊ส่วนกลับของเศษส่วนมันน่าจะเป็นอย่างไรอ่ะลูกหินลองทำยังไงคะปรับเศษส่วนยังไงล่ะเอาเศษสามส่วนสี่อะไรคะงบแอมมอมแอมเอาส่วนที่พร้อมได้ไหมเศษสามส่วนสี่อะไรคะเอาเศษสามส่วนสี่ทำไมจำเป็นต้องเศษอ๋อเศษสามส่วนสี่ครูกำหนดอ่ะเศษสามส่วนสี่แล้วก็กลับกันกลับกันยังไงล่ะเอาสี่เป็นเศษครับเอาส่วนสี่มาเป็นเศษแล้วเอาสามเป็นเอาเศษสามไปเป็นตัวส่วนนักเรียนคิดว่าถูกไหมถูกค่ะปรบมือให้ลูกหญิงค่ะก็แค่นั้นเองคำว่าส่วนกลับคือเอาส่วนมาเป็นเศษแล้วเอาเศษไปเป็นส่วนแค่นั้นจบอย่างเช่นเศษ3ส่วน4เรากลับปั๊บก็จะเป็นเศษ4ส่วน3เยี่ยมมากเดี๋ยวถ้าตอบถูกเดี๋ยวหมดเลยจะยกกันบ้านลดให้นะคะตัวตรงเศษ1ส่วน5กลับซิเศษ5ส่วน1เยี่ยมมากนะคะพุทธวันบอกโหเด็กๆใครๆก็ตอบได้เศษ4ส่วน33เศษ33ส่วน4ชัยยุพรบอกเอามา100ข้อเราก็ตอบได้หมดนะคะหมดมั้ยชัยยุพรหมดเอาไม่หมดหรอเอาไม่หมดดูต่อแค่เอาส่วนมาเป็นเศษแล้วเอาเศษไปเป็นส่วนแค่นั้นเองอ่ะลองใหม่เศษ2ส่วน5เปลี่ยนซิเป็นเศษ5ส่วน2ได้ยังชัยยุพรได้แล้วเอาใหม่ให้ชัยยุพรถ้ากรณีชัยยุพรตอบถูกลดให้8อ้าวกลับ8อย่าบอกนะอย่าบอกนะ8ส่วนกลับของ8 8ครับก็8ถ้ายังไม่ได้กลับแล้วครูบอก8เธอก็8เหรอ
ครูบอก8เขาก็8นี่มันกลับหรือยังนักเรียนยังเลยใครคิดว่าช่วยชยุพรได้อ่ะไปณรงค์ธรด้านหลังเศษ1ส่วน8ครับทำไมถึงได้เศษ1ส่วน8เพราะจำนวนนับต้องตัวส่วนต้องเป็น1ครับจำนวนนับทุกจำนวนต้องมีส่วนเป็น1ดังนั้น8ก็ต้องเป็น8ส่วน1เวลากลับครับก็กลับปั๊บก็จะเป็น1ส่วน8 1ส่วน8อ่ะปรบมือให้ณรงค์ธรชยุพรบอกเราเผลอไปติดเดียวเองนะคะเห็นไหมนักเรียนเผลอไม่ได้เลยอาจลองใหม่24ตอบค่ะเศษ1ส่วน24เศษ1ส่วน24นะคะเพราะ24เป็นจำนวนนับมีส่วนเป็น1ต่อไปเศษ6ส่วน4เศษ4ส่วน6เศษ4ส่วน6นะคะเอาละค่ะการบ้านลดให้ไป1ข้อนะลดให้ไป1ข้อแต่ยังไม่รู้เลยครูให้กี่ข้อครูเอาเปรียบอีกแล้วมาดูการหารเศษส่วนในวันนี้นะคะไม่ยากนะคะให้นักเรียนนำจำนวนนั้นคูณกับส่วนกลับของตัวหารอย่าลืมนะคะมันมีตัวตั้งกับตัวหารตัวตั้งอยู่ข้างหน้าตัวหารอยู่ด้านหลังเวลานักเรียนจะทำส่วนกลับทำได้เฉพาะตัวหารเท่านั้นตัวตั้งทำได้ไหมไม่ได้ดังนั้นนักเรียนจะไปกลับที่ตัวตั้งไม่ได้กลับได้ที่เดียวต้องเป็นตัวหารตัวหลังเท่านั้นอย่างเช่นเศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2เอ้าเปลี่ยนซิจะได้เศษ5ส่วน5หารด้วยเศษ2ส่วน1เศษ4ส่วน5เปลี่ยนมั้ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวตั้งไม่เปลี่ยนดังนั้นตัวตั้งคงเดิมแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณด้วยส่วนกลับก็คูณด้วยคูณด้วยเศษ2ส่วน1พอเปลี่ยนปั๊บมันเข้าสู่เรื่องของการคูณก็ไปพิจารณาเลยคู่ที่1อะไรกับอะไรคู่ที่2คู่ที่3และคู่ที่4เสร็จแล้วก็จบเหมือนกันอะไรคะลูกหินก็บอกก็เหมือนคูณแต่ใช่มันก็เหมือนคูณแต่เราต้องปรับตรงตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคือต้องเปลี่ยนหารให้เป็นคูณก่อนแล้วต้องคูณด้วยส่วนกลับถ้าหนูไม่กลับจะได้คำตอบที่ถูกต้องไหมไม่ถูกนะคะอัดลองดูใหม่เดี๋ยวใครไม่เข้าใจชัยยุพรมองเศษ15ส่วน17เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะเป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณด้วยเศษ11ส่วน7ถูกต้องนะคะเอาใหม่เศษ5ส่วน6หารด้วย2เศษ5ส่วน6เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหารเปลี่ยนเป็นคูณด้วยส่วนกลับ2มีส่วนเป็น1ดังนั้น2ส่วน1ส่วนกลับก็คือ7ส่วน2ดีมากเอาใหม่7หารด้วยเศษ7ส่วน11 7เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้ว7มีส่วนเป็น1ดังนั้นตัวตั้งมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน1นะคะหารเปลี่ยนเป็นคูณด้วยเศษ11ส่วน7ตรงนี้นักเรียนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากการคูณตรงนี้นักเรียนเข้าใจยังเข้าใจแล้วอ่ะใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นใครยังไม่ค่อยเข้าใจเอามือลงยกงงแค่ฟังคำสั่งแค่ตรงนี้ยังไม่เข้าใจนะคะอ่ะเอามือลงชัชวัฒน์งงเอ๊ะทำไมน้ำบางฟังไม่ออกนะคะดูต่อเข้าสู่วิธีการเลย14หารด้วยเศษ1ส่วน2ตัวตั้งคือ14 14เป็นจำนวนนับมีส่วนเป็น1ดังนั้นตัวตั้งเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนก็จะเป็น14ส่วน1หารเปลี่ยนเป็นคูณคูณด้วยเศษ1ส่วน2ก็กลับเป็นเศษ2ส่วน1คู่ที่1อะไรกับอะไร14กับ1 14กับ1ได้ไหมไม่ได้คู่ที่2 1กับ2ได้ไหมไม่ได้คู่ที่3 2กับ1ได้ไหมไม่ได้คู่ที่4 1กับ4ได้ไหมไม่ได้นำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน14คูณ2ได้14คูณ2ได้28ส่วน1หรือเท่ากับ28ข้อนี้ยังไม่ให้ผ่านเนื่องจากว่ายังตอบไม่ครบทุกคน
อาจจะเป็นเพราะเห็นว่าง่ายเลยไม่ตอบนะคะการบ้านก็เลยเพิ่มกลับมาอยู่ที่เดิมอ่ะใหม่เศษ21ส่วน2หารด้วยเศษ3ส่วน2นะคะตัวตั้งเศษ21ส่วน2เปลี่ยนไหมนักเรียนไม่เปลี่ยนคงเดิมต่อไปหารเปลี่ยนเป็นหารด้วยเศษ3ส่วน2ก็เปลี่ยนเป็นคูณด้วยเศษ2ส่วน3คู่ที่1ตัดได้ไหมไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้คู่ที่2ได้จำนวนนับใด2 2หาร2ได้1 2หาร2ได้1 1กับ1ได้อีกมั้ยไม่ได้ไม่ได้ไปคู่ที่3อะไรกับอะไร1 3ได้มั้ยไปคู่ที่4อะไรกับอะไร3 21ได้มั้ยได้จำนวนนับใด3 3 3หาร3ได้1 3หาร21ได้7 1กับ7ได้อีกมั้ยไม่ได้หมดยังหมดแล้ว7 1 7 1 1 1ได้คำตอบเท่ากับ7เศษ7ส่วน1หรือเท่ากับ7หรือเท่ากับ7ยากไหมนักเรียนไม่ยากไม่ยากคิดว่าผ่านหรือยังผ่านแล้วผ่านแล้วอ่ะอีกสักข้อหนึ่งข้อนี้ต้อง 100% เลยนะอ่ะตัวตรงเศษ8ส่วน9หารด้วย4นะคะเริ่มต้นวิธีทำยกโจทย์มาถ้าใครกลัวลืมว่าเอ๊ะเวลาจะกลับ4เนี่ยมันกลับยากนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยถ้าตัวใดที่ให้มาเป็นจำนวนนับจำนวนนับทุกจำนวนจะมีส่วนเป็น1ใส่ไว้ครบเลยเวลานักเรียนกลับจะได้ไม่งงตัวตั้งเศษ8ส่วน9เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนต่อไปหารเปลี่ยนเป็นคูณ4ส่วน1ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน4ดีมากคู่ที่1ตัดได้ไหมไม่ได้มองนะคะก่อนที่จะตอบว่าไม่ได้คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4ได้คู่ที่4ได้ใช้จำนวนนับใด4 ใช่ไหมชยุพร4หาร4ได้1 4หาร8ได้2 1กับ2ได้อีกมั้ยไม่ได้ไม่ได้ครบหรือยังครบแล้ว2 1 2 9 1 9ดังนั้นได้คำตอบเท่ากับเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินเศษส่วนแท้ตอบได้เลยมั้ยตอบได้เลยเอาละค่ะทุกคนผ่านปรบมือให้ตนเองผ่านนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาถ้าทำได้มากข้อกันบ้านน้อยทำได้น้อยข้อกันบ้านมากวันที่ค่ะนักเรียนหลายคนนะคะเรียนด้วยความเข้าใจพอเริ่มลงทำมือลงมือทำพร้อมกับครูปั๊บเนี่ยเขาจะไปล่วงหน้าเลยนั้นหมายความว่านักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจแต่ถ้านักเรียนบางคนครูเขียนหนึ่งบรรทัดเขียนตามหนึ่งบรรทัดอันนี้เขาเรียกว่าเขียนโดยวิธีการลอกเรียนแบบถ้าดีไปพร้อมกับครูจะดีกว่านะคะขอวิชวลค่ะเสร็จแล้วเขียนโจทย์เลยตอนนี้นักเรียนหลายคนอาจจะบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นอ่ะคุณครูให้